พักก้าวไกลต้องทํางานหนักกว่านี้ถ้าทําได้เนี่ยสองอาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมคุณธนธรตั้งเป้าไว้แบบนั้นนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับที่วันนี้รายการเราจะมาชวนคุยนะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญที่ให้กีจรายการเรานะครับพลโทพงศกรรอดชมพูครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้คุยกับเซโนงนานครับพอมีเรื่องก้าวไกลคณะก้าหน้าอะไรแบบนี้ก็คิดถึงยินดีครับมีมุมมองที่เรียกว่าหลากหลายนะครับครับก็วันนี้ อยากชวนพี่โนงเสยโหนงคุยแล้วกันว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดออกมาเขาเรียกว่าถ้าพูดออกจากปากคนอึ่งนักวิเคราะห์ทางการเมืองก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นแต่อันนี้จากจากคุณธนาธรจากคณะก้าวหน้าจากประธานคณะก้าวหน้าว่าเอ๊ะสองเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมบางคนบอกเฮ้ยจะเป็นไปได้หรอสองร้อยห้าสิบคือคุณตั้งรัฐบาลพักเดียวก็ได้ถ้าสองร้อยห้าสิบขึ้นไปเป็นไปได้ไหมครับคืออันนี้เราไม่รู้นะเวลาที่เลือกตั้ง ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นอีก3ปีหรือเปล่าอาจจะเร็วนี้ก็ได้ใครจะรู้นะนะฮะแต่ว่าถ้าจากโพก็คือขอประปกกล้าใช่ไหมทีก็บอกถ้าวันเนี้ยเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็มีตัวเลขออกมาว่าอะไรนะขงเขกกับบัญชีรายชื่ออยากประมาณ40%ร์เรับรวมแล้วก็208ใช่ไหมประมาณ208ประมาณนั้นไอผมก็นั่งดูไปเอ๊ผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่าสิ่งที่ทักคุณธนาธรคิดเนี่ย คุณธาทองก็จะบอกว่าเนี่ยมันน้อยไปนะ208เนี่ยมันจะขึ้นไป250ใช่ไหมแต่ผมว่าถ้าดูดีๆนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่าเขตเนี่ยชนะเพื่อไทย2เท่ามาา20ใช่ไหมแล้วก็โอเคก้าวไกลเนี่ย40กว่าแต่เขตนี้มันชนะคือวินเนอร์เทคออฟคือคนชนะคือคนชนะแล้วถ้าที่ผมทราบเนี่ยเวลาลงในพื้นที่เนี่ยมันมีการแย่งกันไหลปลายพักได้สัก30%เนี่ยนะชนะอยู่แล้ว ทีนี้ถ้าเกิดผูว่ามามองด้วยตัวเลข40%นะแล้วถ้าเกิดทางพระปกเกล้าก็ทำดีคือเขากระจายกลุ่มตัวอย่างไปทั่วได้หมดเนี่ยนะแปลว่าทุกเขตกูชนะ40%หมดนะนั่นแปลว่ากูชนะทุกเขตนะเผลอๆ400โอ้โหทำเล่นไปคือถ้าคิดแบบว่าคิดแบบปัดปัดแบบว่าเอาเอาเอาแบบง่ายๆคือ400พอเพราะเขาได้เนี่ยเขาได้เปอเขาได้คนเดียวเขาไม่มีแบ่งคนอื่นไงไม่มีสัดส่วนแบ่งคนอื่นใช่ไหมครับแล้วก็ที่เขาคิดแบบ คร่าวๆคือทางอพระบวกเข้าเนี่ยเขาก็าเอาแค่400มา40%ก็นต์ร้อยหกสิบพอ<ม>ค,คิด,ค,ดค,คร่าวๆบวมบัญชีรายชื่ออีกสี่สิบก็โอเค200กว่านะ<ม>แต่ดูดีๆน่าน่ากลัวเพราะถ้าเขตกุชชนาถสี่สเร์เซ็นตเนี่ยเท่าคุณกวาดหมดเลยนะ400เอาคุณคิดใหม่มโอเคพร่อเอางี้เอาของพระบวกเข้า160ร้อร้อยหกสิบนะตั้งไว้แล้วก็400ตั้งไว้หารตรงกลางได้ประมาณ280รอยแปดสิบอ๋อเอากลางๆไอ้กลางๆนี่คือความเป็นไปได้แบบอาจสัก70%็ดสบเปอเสียงบวก บัญชีชื่อสัก40่สิบสามรครับเสนงมองว่าก้าวไกลหรือว่าในนามพักอะไรเองก็แล้วแต่ถ้าเลือกตั้งวันพรุ่งนี้รหรือว่าเลือกตั้งอีก3าปีข้างหน้าและกระแสยังเป็นแบบนี้สภาพทางการเมืองยังเป็นแบบนี้พักนั้น320ร้อยี่สเสียงปรม,มีมีทางเดียที่จะไม่ถึงก็คือว่าคุณยุบป,ปักแล้วก็สั่งเลือกตั้งเลยอ๋ออันนี้แกเป็นทริคนะคมีคนพยายามคิดอยู่ อันนั้นเก่งอีกเรื่องหนึ่งไปเข้าไปครับมาคุยกันเข้าประเด็นเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ว่าพี่นงเสียนงเนี่ยก็ประเมินไว้ว่า320เดี๋ยวมาคุยกันในรายละเอียดเพราะว่าตอนนี้ทีมงานแล้วก็เก่งตั้งโพเอาไว้นะครับ <ừ> mm. ทุกคนแวะทักทายทุกคนก่อนนะครับณตอนนี้ทยอยเข้ามากันแล้วนะครับสักประมาณ500กว่าคนทีมงานแล้วก็ผมตั้งโพเอาไว้แบบนี้ครับเสนงครับว่าทุกคนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่ก้าวไกลจะได้กี่ที่นั่งไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือในนามพักอะไรนะครับมีอยู่สีอย 150ถึง200ร้อยช้อยแรกนะครับ200ถึง250ร้อยสิชอยที่2 250ถึง300ร้อยช้อยที่3และ300ขึ้นไปช้อยที่4ชวนคุณผู้ชมร่วมโหวตร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก็เล่นกันสนุกสนานนะครับก็อาจจะได้เห็นว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการเราเนี่ยประเมินพักก้าวไก่เขายังไงมี4ช้อยพยายามให้หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะอยากรู้เหมือนกันว่าคนเขาคิดยังไงผมจะเดาถูกไหมครับสามร้อยยี่สิบเนี่ยสามร้อยยี่สิบคือช้อยที่สี่ฮะเสยนงช้อยที่สี่ที่สคือ 300ขึ้นไปแต่ว่าคิดแบบแบบเรียกว่าเอาข้อมูลความจร,ริงมาว่ากันว่าในเขตเนี่ยชนะสัก30%สเนี่ยส่วนมากชนะแล้วเพราะมันกระจายเสียงไงแต่ถ้าเกิดมันเกิดเลือกตั้งระหว่างพรรครัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยจะยากเพราะมันมีแค่2ฝ่ายแต่ถ้าเกิดมันเป็นกลารเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันกระจายเสียงพอเสียงมันกระจายปั๊บเนี่ยเราไปดูสิเก้าไกลมันกระโดดขนาดน,นี้เนี่ยอุนแทบจะกวานหมดเลยอุนทักวานหมดทุกแข่งนี้ มันก็400อยที่นะน่ากลัวแต่ไม่ถึงหรอกเราเอาบอเอาให้หลุดสบับ้างหลุดไปหลุดมาก็เหลือสัก280ระอบประบัชีเลสัก4 0ก็320อ่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผมขอใช้เวลานี้ทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาในช่วงแรกๆนะครับบางคนบอกว่า300ขึ้นเห็นด้วยกับเสโนนะครับบางคนบอกว่ามีบางท่านบอกว่าต่ํากว่า150นะมีมีมีบางท่านพิมพ์เข้ามานะครับก็ได้ไม่เป็นไรโหวตมานะครับคุณผู้ชม300ต้องมานี่บางท่านบอก3 0 0พันบวกเลขอาจจะเบิ้ลมานะครับ <laughs> สัมาพายไมไ่ใช่นะครับนี่มีบางท่านคุณเสรีแก้วสิริบอกว่าไม่เกินร้อยสี่สิบแม่บางท่านบอกแบบนี้ไม่เป็นไรทุกคนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ประเมินกันเข้ามาได้สองร้อยห้าสิบบวกนะครับคุณเบนจมาศนะครับคุณว้าวนะครับบอกว่ายุบสภากี่โมงตั้งประเด็นเอาไว้แบบนี้เพราะว่าที่จะมาชวนคุยประเด็นนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่า คุณธนาทรพูดปกติเนี่ยการพูดตัวเลขเนี่ยนักการเมืองเขาไม่ค่อยพูดกันนะถ้าไม่มั่นใจกันจริงๆครับครับแต่อันนี้มันหมายความว่าคุณธนทรท้งหมอดในแง่ดีเนี่ยก็คือเห็นว่าเก้าไกลาทาได้แค่208ทํางานหนักขึ้นหน่อยจะได้250เ้้าบมอดอย่างนั้นไปกับอยากกระตุ้นให้ให้ทางเก้าไกลก็ทางานมักขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดไม่ถึง2อ0คือไม่เป็นรัฐบาลพรรคเดียวไม่มีทางแก้อะไรเลยแลวทำนุนก็แก้ยากครับ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วคยากมากกฎหมายต่างๆแล้วเรามีเ,าเรียกว่าเด็ดล็อกอะไรต่างๆการเมืองนี้มหาศาลแล้วคุณจะเปลียโครงสร้างประเทศได้ยังไงถ้าไม่มีเป็นพักเดียวเพราะว่าพักอื่นๆเนี่ยเป็นพักแบบบ้านใหญ่ mm hmm. เวลาที่จะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันคุยกันยาก<ะ>เพราะว่าเขาจะต้องมีการอ่ะคุณมาใช่ไหมแต่จะมาดูว่าเอาคนที่เก่งที่สุดไปอยู่ตรงกระทรวงที่ตัวเองถนัดที่สุดกลายเป็นว่าอันนี้โคต้าใคร mm hmm. โครต้าใครอ่ะพักเหนือใช่ไหมโคต้าภาคอีสานใช่ไหมโคต้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แชร์โคต้ากันตามนั้น และโคต้าก็ส่งคนมาจะเอาใครก็รต้องเป็นคนที่เป็นคนที่ดูแลภาคอ่ะพูดง่ายคือกระเป๋าตังค์กระเป๋าพรรคถึงเวลามาถึงแล้วก็เวลาเขาจ่ายก็ต้องออกคืนหมดคุ้นๆเหมือนว่ามันเหมือนว่านี่คือระบบบ,บ้านเก่าบ,บ้านใหญ่มันเป็นอย่างนี้หมดเพราะเป็นอย่างนี้หมดแล้วกูจะเอาเอาเงินที่ไหนเนี่ยไปพัฒนาประเทศล่ะโอเคหมายความว่าบางทีเขาอาจจะเสียสละนะเป็นบ้านเก่าที่รักประเทศชาติบ้านเมืองอยากจะจ่ายเงินไปเยอะก็จริงแต่อยากจะดูแลประเทศอยากจะทำประเทศพัฒนาไปแต่พอคุณจะทำปั๊บข้างๆคุณก็ ใครอ่ะกขามาคุยก็ทามาติดๆกรขาดไปหมดอนะ่ะเพราะมันต้องมีบุญคุณต้องทดแทนแต่คุณตรงไปตรงมาผู้มีบุญพระคุณคือประชาชนคุณอยากทําอะไรคุณก็ทํชาได้เต็มที่ได้ไนงะมันต่างกับตรงนี้เพราะมันต่างตรงนี้ประชาชนก็ถึงอยากเปลี่ยนแปลงไอ้การที่เขาเลือกแบบนี้เขาอยากเปลี่ยนเขาอยากเขาบอกบ้นกานเก่าไม่เอาแล้วอย่างความคิดแบบเดิมสมัยเมื่อ20 30ปีก่อนร้อยปีก่อนไม่เอาแล้วขอเปลี่ยนใหม่ไหมเพราะว่าสังคมไปเร็วมากแล้วคนเรียนรู้กันเยอะเด็กรุ่นใหม่เขาตามข้อมูลในอินาร์ได้เร็วมาก เร็วมากเขาก็อยากเปลี่ยนเร็วตามตามที่เขาแต่ก่อนกดทีวีมีไม่กี่ช่องกันไาเดี๋ยวนี้เป็นร้อยช่องอะ่ะไอคู้สึกความเร็วเนี่ยมันเร็วเกินกว่าที่คนแก่ๆอย่างผมจะตามทันรันนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาไปกันบ้างโลกของพวกเขาใช่แต่ถ้าจะบอกงี้ก็อาจจะบอกว่าโอ้คนอายุมากอาจจะไม่ทันโลกไม,ไม่จริงค,รคนคนอายุมากๆหลายคนผมไปดูงานที่ไบเทคนะของก้าวไกลเขาเนี่ยมีแต่คนอายุมาก เด็กไม่มาเลยจะอบอกให้ที่เขาในนั้นๆ่นเด็กอยู่บ้านครับดูดูยูดูยูทูบดูไททอลสดรแต่คนอายุมากๆเดินมาซื้อหนัสือเริ่มโตโตนั่งเดินไปทานไว้ตาๆมีคนอายุ70 80 60อย่างผมเนี่ยแต่ไม่หมดเลยมันเป็นบรรยากาศคนคนอายุมากก็อยากจะไปเจอหน้าใช่ไหมคนอยู่น้อยๆเขาก็ดูดูมือถือถ่ายดูก็ก็อาจจะเห็นรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยนะครับเก่งมาที่ที่เราตั้งกันไว้ว่า คุณธนาธรรอขึ้นเสนงพงศกรบอกเอาไปเลย320ครับมาวิเคราะห์กันหน่อยไอ้ตัว320ี่เนี่ยคือวัดจากที่เสนงพูดว่าถ้าเปรียบเทียบกับโคเอาโคมาตั้งครับนี่คือตัวเลขขั้นต่ําหรือที่มันควรจะเป็นใช่ไหมสามร้อยยตัวเลขที่คุณจะเป็นท,ทีิอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าไม่ไมต้องเอาตรงนั้นอะเอาที่คุณจะเป็นเพราะว่าถ้าแต่ละเขตมันชนะเกิน4 0เนนี่มันขาดอยู่แล้ว 100, 400เกนะือบร้อยเกือบสี่ร้อยเขตเนี่ยแทบหมดเลยนะถ้ากระจายตัวคือกลุ่มตัวอย่างคือปกติกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เยอะนี่ไม่เห็นมาถามผมเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นโดนถามเลยอันนี้เขาเรียกว่าตัวอย่างก็ถึงไม่ถามทุกคนคแต่อยู่ที่ว่าเขาไปตรงทุกเขตไหมผมก็หวังว่าทางพระปกเกล้าซึ่งเขาก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ดีเนี่ยเขาต้องลงทุกเขตบับงเอิญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไปบังเอิญใกล้เคียงกับทางนีดาโพก็สี่สิบกว่าเหมือนกัน แล้วก็ทั้งเขตทั้งมาชีรชื่อเหมือนกันซึ่งนิดาโพเขาทีแล้วเนี่ยมีคนไม่เชื่อเราบอกว่าโอ้ยกรุงเทพเราจะชนะอะไรอย่างนี้ชนะหมดทุกเขตผมเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อคือณตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า Exit Pro โพออกมาคือโพหลังจากที่เขาไปกาบัตรกันแล้วออกมาว่ากรุงเทพมหานครคุณผู้ชมจำกันได้ไหมมี3มเขตก้าวไกลฟาดไป3 2มงกมก้าวหัวแล้วผมว่าผมว่าสื่อหลายคนก็ก็ไม่คิดว่าก้าวไปได้3าอแต่มัน32จริงๆอ่าแม่นมากรอบนั้นนิดาโพนั่นอยู่ที่การกระจายตัวอย่างครับ อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยการเลือกประธานาธิบดีเขาเนี่ยตุ้มตัวอย่าง2 0 0พันคนเองแต่เขาเอามาจากการโทรศัพท์เพราะว่าทุกคนนีจะต้องลงทะเบียนฝรั่งเขาอาเมริกาเนี่ยเขาต้องลงทะเบียนทุกคนแล้วก็จะสุ่มจากทะเบียนนั้นมันก็กระจายตัวหมดไงไอของเรานี่ก็ใช้วิธีการไปตามอำเภอต่างๆตามเขตต่างๆ hmm. ถ้าคุณกระจายตัวได้ดีคุณก็จะได้รับทราบว่าคนเขาคิดยังไงแล้วคุณไม่ต้องมีอคตินะ hmm. พอรู้งเงี้ยพอรู้คิดไงปั๊บคุณก็กะได้แล้วว่าโอเค มีสักกี่คนแล้วก็คิดมาว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงอยู่ที่การเขาเรียกว่าหากุ่มตัวอย่างที่หลากหลายและครอบเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนได้ครับือตัวแทนของประชากรได้ครับ320ตั้งเอาไว้นะครับเสนาบงบอกแบบนี้คุณผู้ชม1,200กว่าคนอยู่กับเรา,าแสดงความคิดเห็นแล้วพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับอาจจะได้น้อยกว่าที่เราตั้งไว้ก็ได้ได้มากกว่าก็ได้อยากชวนอยากอ่านนะครับ ถ้าใครเห็นยังไงก็กดบวตแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เราตั้งว่า320แต่ผมขอถามแบบนี้ถ้าผมจะเชื่อไปทั้งหมดรายการมันอาจจะจบลงณตอนนี้ว่าจะจบเลยใช่ไหมใช่ผมขอเป็นผู้ที่แค่ไม่เชื่อค้านว่าเอจะเป็นไปได้หรอ320สมมติว่าอุปสรรคแรกเดือนมิถุนายนนี้ครับยุบก้าวไกลถ้ายุบก้าวไกลแล้วเลือกตั้งเลยนะไม่ไม่ได้มามันตั้งตัวไม่ทันไอ้ที่ธรรมดาอยู่แล้วมันจบไปแล้วพูดถึงว่าถ้าเกิดมันแฟร์ก็คือให้ให้โอกาส ที่เขาจะตั้งพรรคใหม่อะไรต่างก็แล้วแต่แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ากระแสมาบอกว่าไมคุณยุบเขาทำไมล่ะอะไร,รเงี้ยคนก็ออกมาเยอะอ,อย่างมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็มาพูดถึงเอาน,นี้พูดถึงไม่ไม่เกี่ยวกับไกลก็จริงแต่ก็มีผู้ใหญ่ก็ขอย้าเอ่ยนามท่านค,คุณอนัอนต์บรญจุชุนพูดถึงเรื่องของการไปไปเรื่องของคดีความอะไรต่างเนี่ยที่ที่จับเด็กเขาคู่อะไรต่างคือกระแสโลกเนี่ยกระแสความคิดของคนที่เขาเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมแม้แต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้ว คนที่ยังอยู่ในขบวนการของพูดง่ายคือขบวนการรัฐประหารเดิมเนี่ยเขาก็ยังทํางานให้เหมือนเดิมไงแต่ก็คุณก็ต้องรู้สิโลกมันเปลี่ยนคุณก็รู้จัดเปลี่ยนมั่งไม่ใช่ไปจมอยู่กับเรื่องเมื่อสิปีก่อน20ปีก่อนมันมันมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วล่ะแล้วก็ปล่อยให้โลกมันพัฒนาไปอุปสรรคแรกคือถ้าก้าไกลถูกยุบเก <f> ิดพักใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็เลือกตั้งแล้วทีตั้งตัวไม่ทันไม่ทันใช่อาจจะได้น้อยกว่าต้องใช้เวลาสักห้าหกเดือนถึงจะพอไปได้คนจะได้รับทราบถ่าเกมน ยุบก้าวไกลแล้วก็ดําเนินปกติปกสักปีหนึ่งหเดือนปีหนึ่งนะเผือสามร้อยบวกเลยเพราะตอนนี้ยังไม่มีไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุอย่างสามร้อยใช่ไหมนั่นคือหมายความว่าก้าวไกลก็อยู่เฉยไม่ทาอะไรเลยนะแล้วก็มันเป็นปัญหาของคนเขาอยากเปลี่ยนเฉยแต่ถ้าเกิดมันบวกความช้าใจเขาอีกนะอะไรกันเนี่ยมันจะเมื่อไหร่จะเลิกเรื่องแบบนี้ททีดังนั้นประชาชนก็บอกว่าผมอยากสู้กับคุณ ผมอยากจะสู้กับกลุ่มอํานาจเกา่าผมอยากจะสู้กับเรื่องของบ้านเกา่าหรือบ้านใหญ่ผมอยากจะปรี่นให้ประเทศไทยมันเป็นประเทศเหมือนยุโรปอยากให้มันเจริญอย่างที่เขาเขามีนโยบายมาให้มันเกิดความก้าวหน้าเราต้องการแบบนี้<อ>เขาก็จะมาลงกันอย่างขนาดใหญ่<อ>ทีนี้ก็มองพูดแล้วสามันสิบจจะอาจจะใกล้ๆสี่ร้อยที่บานก็เกินทะลุสามร้อย <laughs> ใช่สามร้อยยี่สิบไปอีกสามร้อยสิบนี้คือไม่ได้ทําอะไรนะก็ใครทําอะไรไหมเดือนเดือนสองเดือนเนี่ยไม่ได้ทาอะไรนิ่งเงียบเลยยังสามร้อยยี่สิบอ่ะ ถ้าคุณไปทุบเขาอีกเนี่ยมันไม่ไปไกลกว่านี้เหรอครับคิดว่าด่านนี้ผ่านได้ในมุมมองของเสนองว่าโอเคถ้าถ้ายุบเลยแล้วเลือกตั้งก็อาจจะลดลงหน่อยอแต่อาจจะเกิดแบบนั้นน้อยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจบ<อ>างทีก็มันเป็นเทคนิคทางการเมืองถ้าเป็นเทคนิคทางการเมืองเขาควรจะทาอย่างนั้นก็คือว่าพอยุบเก้าไก่ปั๊บเนี่ยยังต้องตัวไม่ได้ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลย<อ>เพื่อให้เหลือพรรคการเมืองเฉพาะในกลุ่มของตัวเองไม่กี่คนคถ้าแบบนี้ว่าโอเคยุบแล้วไม่พอตัดสิทธิ์อีก เซนองเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ที่โดนมาก่อนอตัดไปเลยตัดไปกี่ค,คนก็ตัดไปเพราะว่ามันไม่มีคนใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับคนครับมันเกี่ยวกับความคิดเรื่องนี้คือความคิดที่อยากจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยมันก้าวหน้าไปเหมือนฝรั่งเขาเหมือนทางตะวันตกเหมือนเหมือนประเทศที่เขาจเจริญแบบอารยธรรมแบบแบบที่มันเป็นประชาธิปไตยแบบเรื่องเสรีนิยมเรื่องของสิทธิอ่เขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชนอะไรต่างเนี่ยซึ่งเรื่องหนึ่งเนี่ยมันถูกบีบถูกกดถูกทับอยู่แล้วความเจริญก็ไม่เกิดไงเราจะเห็นในประเทศที่ว่า มันมีการยึดอำนาจอยู่แล้วมันก็ล้านหลังอะ่ะแล้วพอเลิกยึดอำนาจปั๊บมันจเจริญแบบเกาหลีใต้เนี่ยพอหยุดการการยึดยึดอำนาจซ้ำซากปั๊บมันจเจริญแป๊บเลยหลายประเทศเป็นงี้เหมือนกันหมดมันเป็นเหมือนกันเป็นแอักเซียมคือกฎแล้วอะ่ะถ้าคุณหยุดเรื่องนี้มาหลายปั๊บประเทศเจริญหรือบางประเทศอย่างของฟิลิปปินเนี่ยหรืออินโดนีเซียสิเขาเขาเขาปังปังมั้งรู้สึกเป็นเป็นเป็นทหารเองนะทหารเองยึดอำนาจเองอะไรเองเสร็จหยุดเลิกแล้วประเทศเจริญเลยครับ เนี่ยต้องต้องคิดแบบนี้มันเป็นไปได้หมดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนมันสามารถทำให้ประเทศชาติเจริญได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาชนเองหรือฝ่ายที่มีอำนาจเองหยุดเรื่องนี้แล้วเจริญดังนั้นการตัดสิทธิ์สิบปีตลอดชีวิตอะไรสิ้นชื่อทางการเมืองกันไปไม่มีผลไม่มีผลมันเป็นความคิดมันเป็นการร่วมกันเดินทางของประชาชนที่อยากให้ประเทศชาติเจริญใครก็ได้เข้ามาไม่ต้องมีพิธาก็ได้ไม่ต้องมีใครเลยไม่ต้องมีใครเลยวันนี้ก็ไม่มีคุณธนาธรไม่มีโภสกันไม่มีพันนิกาไม่มี ไม่มีเลยครับอย่างผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรอย่างมากผมก็ไปคุยกับกองทัพบวกเรื่องประดูกองทัพหน่อยครับแต่เราก็ไม่หยุดไกตุ้งตัดสินแล้วเราก็ยังเดินความคิดที่จะช่วยประเทศในเรื่องที่คนที่เราเรามีความถนัดครับทุกคนทำเหมือนกันหมดอย่างคุณธนทรก็ไปเดินเรื่องน้ำปปาบ้างอะไรบ้างไอเรื่องของไอท้องถิ่นอะไรต่างเพื่อจะทํ้ประเทศชาติมันดีขึ้นไงทุกคนทําเหมือนกันหมดทุกคนอยากทําเมื่อคุณแม่สิทธิ์เขาในทางการเมืองเขาไปทำเรื่องอื่น แต่มันก็สะท้อนกลับมาอยู่ดีว่าถ้าอยากให้ประเทศชาติเจริญต้องทําแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นบางคนวิเคราะห์ว่าแบบนี้ครับสนองยุ่งกว่าเดิมนะคุณเอาเขาออกนอกสภาเขาไปลุยท้องถิ่นเขาไปพูดเรื่องการศึกษาไปพูดเรื่องกฎหมายคุณอาทอไปทําให้ดูว่าออ้ยท้องถิ่นท่านจะทาน้าน้ำทำน้ำดื่มได้แล้วนะน้าปราปาซึ่งเราไม่กล้าดื่มดื่มได้แล้วนะที่ไหนที่อาจสามารถหรือที่ไหนใช่ครับใช่แล้วแป๊บเดียวคือทั้งหมดนี่มันอยู่ที่การตั้งใจจะทาครับ แล้วก็มีหลายหลายท้องถิ่นที่เข้ามาสมัครด้วยที่จะมาเข้าระบบนี้ก็ทาหลายเรื่องเรื่องของเล็กครีชเขาเรียกันอ,อ,อ,อะไระที่สถานที่พักพรที่จะสร้างการการเรียนรู้สู่การเรียนรู้อะไร,รมันเกิดโดยท้องถิ่นเองแล้วเราก็หวังว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถกระจายเรื่องอํานาจเรื่องเงินไปเขาแล้วมันจะเจริญโอ้ดังนั้นการยุบพักการตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่มีผลอาชอยนี้ผมตัดไปนะไปทีละด่านไม,ม่ผลไม,ม่ผลทีนี้คู่แข่งทางการเมือง ผมขอยกเพื่อไทยมาก่อนออเราก็คงต้องคุยกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าดูจะเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นกันแล้วเก่งตั้งแบบนี้ครับพี่นงค์อาทิตย์ก่อนไปคุยกับสส,สแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินค้งแสงมาคุณสุทินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมบอกว่าโอ้โหรอบที่แล้วที่แพ้เนี่ยแพ้พวกโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียการประชาสัมพันธ์แต่พรรคเรานั้นดีรอบหน้าเขาชนะแน่นอนเก่งขอญาต ไปฟังเสียงพรอๆมันก่อนรเ,เราฟังพร้อมกันนะครับผู้ชมว่าเพื่อไทยในมุมมองของเขาเนี่ยเป็นยังไงจากปากของคุณสุทินคังแสงฮะในมุมมองของพี่สุทินในฐานะนักการเมืองนะครับ,รบสู้เขาได้ไหมก้าวไก่สู้ได้ผมคิดว่าสู้ได้ยิ่ยยิงระยะยาวยิ่งยิ่งชนะครับเด็ดขาดด้วยเหตุผลอะไรถึงคิดว่าชนะสู้ได้เด็ดขาดชนะเด็ดขาดก็คือระยะยาวใช่ไหมคือคนเจ็ดศูนย์ก่อนก็ได้สมมติเลือกตั้งเจ็ดศูนย์เนี่ย ผมคิดว่าคนตื่นเต้นกับความคิดใหม่ๆตื่นเต้นกับก้าไกรวิธีการใหม่ๆของก้าไกลแล้วกล้าคิดกล้าพูดแบบท้าทายแต่พอผ่านไปสักเละหนึ่งคนจะค่อยย่อยว่ามันทําไม่ได้จริงเหรอพี่คือมอ,มองว่าเขาทําไม่ไดใ้ในบางสิ่งที่เขาพูดในมมองพิสุธินหลายเรื่องทําไม่ได้อเพราะฉะนั้นแล้วก็คิดว่าวิธีการแบบนั้นมันอาจจะไม่เหมาะกับสังคมไทยครับสังคมไทยมันอาจจะเหมาะสําหรับการ ปรับปรนปรับเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องของการปฏิรูปปฏิวัติหรือเปลี่ยนแบบฉับพลันทันด่วนอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นถ้าแบบนั้นเนี่ยคนที่คิดได้เขาอาจจะมองว่ามันจะเกิดเขาจะช็อกก็คือเกิดการช็อกทางวัฒนธรรมซึ่งมันก็จะวุ่นวายบ้านเมือถ้าอยากเอาชนะเก้าไกลแบบยั่งยืนง่ายนิดเดียวให้ลองเป็นดู บางคนก็บอกแบบนั้นให้เป็นรัฐบาลดูเลยอให้เป็นดูเลยครับแล้วคนจะรู้ว่าโอ้เป็นไปไม่ได้เลยล้มเหลวหมดสิ่งที่เขาพูดเหรอใช่วิธีการออือประเด็นวิธีการนโยบายต่างๆที่เขาพูดจะปฏิรูปโครงสร้างจะไปแตะสถาบันนู้นสถาบันนี้คุณสุทินมองว่าทําไม่ได้เลยสักอย่างให้เป็นรัฐบาลดูสักสามเดือนห้าเดือนพอทําไม่ได้ปั๊บประชาชนก็จะรู้เองครับแล้วต่อไปคุณไม่ต้องมาเสียงแข็งเลย พื่อไทยนั่งเฉยๆก็ได้ชน,นะแต่ว่าวิธีการปล่อยให้คุณเป็นดูนี่มันอาจจะเป็นวิธีการที่ทําไม่ได้หรอกเพราะประชาชนเลือกมายังไงว่าต้องเป็นแบบนั้นครับถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เราสมมุติเฉยๆมันจะให้คําตอบได้ว่าของจริงรของไม่จริงเนี่ยใช้เวลานี่โอ้คุณผู้ชมพี่นงเสียโงครับของจริงของไม่จริงต้องใช้เวลารอบหน้าเพื่อไทยมาแน่ผมสรุปสั้นๆแบบนี้เลยสิ่งที่ก้าวไกลพูดเนี่ย ผมจะผมถามว่าบางอย่างเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมท่านสุทินบอกว่าหลายอย่างทําไม่ได้ลองให้ก้าวไกลเขาเป็นดูสิสักสามเดือนเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงเพื่อไทยอยู่เฉยเฉยก็ได้เป็นรัฐบาลก็ก็ดีนะครับเขาที่แล้วเขาเพราะนั้นเขาต่อไปอย่าก็อ,อย่ามาแย่งแล้วกันนะครับอย่าใช้อำนาจพิเศษมาแย่งแล้วกันแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วปล่อยประชาชนเนี่ยเขาได้เขาได้ลองสิ่งที่ใหม่เพราะว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่เดิมที่มีมาแล้วเนี่ยคือเรื่องของบ้านบรรใหญ่ บ้านใหญ่ก็พิสูจน์มาเป็นสิบสิบปีแล้วว่ามันจะอยู่อย่างนั้นแหละบนอยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้เราก็มาลองดูซิว่าวิธีการที่เขาทาทาการเมืองโดยไม่ต้องอาศัยบ้านใหญ่ทำการเมืองโดยยึดโยงประชาชนเนี่ยแล้วประชาชนเป็นเจ้าหนายเขาเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนอะไรได้มั้งไหมแล้วถ้าเปลี่ยนจริงนะถ้าเปลี่ยนจริงเนี่ยประชาชนเขาก็จะมีรู้สึกว่าเออเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็แสดงว่าสิ่งที่ประชาชนเขาหวังก็เขาก็จะเลิกหวังไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ว่างเอว่า ผมยกตัวอย่างอย่างนี้คือผมก็เปรียบเทียบไปหลายที่แล้วแหละคือวิธีการคิดของบ้านเก่าเนี่ยเขาจะเหมือนกับพรรครีพับลิกันก็จะเป็นอนุรักษ์หน่อยใช่ไหมก็เป็นกลางขวาส่วนทางพรรคเนี่ยอย่างของแนวทางของอนาคตใหม่หรือก้าวไกลนี่ก็เป็นกลางซ้ายเขาก็มีทิศทางชัดเจนไงซึ่งไม่เหมือนคุณมันเหมือนกันไม่ได้อย่างที่อะไรที่คุณเชยทวั์เขามาบอกว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองอะ่ะก็คือแนวนิยายมันมันขนานกันคนละเรื่องครับถ้ามารวมกันมันจะยุ่งเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องรวมกันเนี่ยคุณก็ต้องมาต้องมาตกลงนโยบายกันเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่ามันแนวคิดมันคละทางอย่างเราเนี่ยก็จะมองสังคมเป็นหลักมองประชาชนเป็นหลักแต่ถ้าเกิดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะมองในทุนมองบ้านใหญ่เป็นหลักมันต่างกันไงเพราะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้ามองในมุมมองของเมื่อมองแบบเลี้ยงคนิกันแล้วจะไปมองว่าจะไปดูแลประชาชนเดิสังคมเนี่ยมองไม่ออกครับดังนั้นจึงไม่ใช่ใช่เรื่องแปลกที่คุณสุทินจะบอกว่าทําไม่ได้หรอกเพราะความคิดเขาเป็นอย่างนั้นไงครับ เขาบอกคือพยายามจะบอกว่ามันสุดตโต่งเกินไปมันจะเกิดเขาเจอช็อกทางว่าทํามันจะไปปฏิวัติทางว่าทําไปเลยแบบนั้นคำปฏิวัติมันเกินไปเขาไม่ได้ปฏิวัติหลอกนะครับเขาต้องการเปลี่ยนโครงสร้างโครงสร้างที่ว่าคือโครงสร้างอำนาจที่มีการเรื่องราชการลมสูนใช่ไหมไม่ยอมที่จะกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนใช่ไหมเรื่องของทุนผูกขาดแต่ไปหมดทำไมคุณยอมเขาหลายเรื่องในทุนนี่เรียกว่ารวยไม่รู้เท่าไหร่แล้วประชาชนไม่ได้อะไรเนี่ยทำไมคุณต้องไปยอมเขาล่ะทำไมคุณไม่ อย่างซารัฐเนี่ยเขาเขาเห็นว่าในทุนรวยมากๆเขาเออกกฎหมายเลยให้มีการแตกไปเรียกว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าครหรือว่ากฎหมายห้ามห้ามผูกขาดนะทำให้ต้องกระจายทุนออกไปแล้วทําให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้ได้นี่เรื่องต่างๆเหล่านี้มันต้องคิดแบบทางกลางซ้ายไงแล้วอย่างแนวทางของกลางขวาเนี่ยอย่างแนวทางพรรคขอ,อยกเอ็ดนามคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคิดไม่ได้หรอกยังไงก็คิดไม่ได้ เพราะว่าเขาเขาไม่มาคิดแบบนี้ครับ,รบดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เขาบอกทําทไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับพราะเขาต้องคิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราทําได้เพราะเราเห็นว่าเราเรามาคิดแบบนี้ก็เห็นทางทางแบบนี้พูง่ายคือทางมันทางใครทางมันก็ลองดูสิครับอลองดูค,คุณสุทินบอกว่านี่นะถ้าอยากให้หยุดก้าวไกลนะให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล3เดือนจะพิสูจน์เลยสิ่งต่างๆนะที่คุณพูดนะมันอาจจะเร้าใจอาจจะเขาเรียกว่าโอ้โหมันรู้สึกกระชุ่มกระชวย แต่มันเป็นไปไม่ได้เอาง่ายๆนะเอาเรื่องคารประดูรูปกองทัพเนี่ยที่ผมไปทำเนี่ยนะไปคุยกอง,กองทัพบ,บกเนี่ยก็เคยคุยแต่เขาที่แล้วว่าน้องๆเขาชอบมากเอ,อ้อดีมันมันทำให้กองทัพเป็นเจริญครับอ,อ้อมันปฏิวัติมาไปเปลี่ยนโครงสร้างในตรงไหน ไปกระทบกับฝ่ายความมั่นคงตรงไหนมันทาให้เขาดีขึ้นด้วยซ้ําไปให้เขาแข็งแรงขึ้นให้เขามีเงินมีทองในการที่จะพัฒนากองทัพมากขึ้นทําให้เขากระจับกระเฉงให้ให้เขามีประสิทธิภาพสูงขึ้นอาวุธดีๆมาเต็มไปหมดอย่างเงี้ยแทนจะไปเสียค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากรก็เปลี่ยนเป็นอาวุธซะอะไรเงี้ยเขาก็ชอบไงเอาล้ะไอ้นี่ยังไม่ทําเลยนะแค่พูดนะแค่พูดเฉยๆยังไม่ทําอะไรเลยนะถ้าเป็นรัฐบาลที่จบไปแล้วอทําไม่ได้ ขาจะบอกแบนนั้นก็มันทําได้้ไงแค่คุยกับหน่วยราชการเนี่ยเขายังเอาเลยใช่ไหมนี่เอาแค่เรื่องเดียวเรื่องของผมนะเรื่องของขึ้นอยู่ผมผมไม่พูดถึงไอ้เพราะเรื่องของผมที่พูดเนี่ยผมไม่พูดแล้วแล้วอาทิตย์เดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะประชุมครั้งสุดท้ายแล้วแล้วถ้าประชุมครั้งสุดท้ายล้วก็เห็นด้วยทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยเขาจะไปใส่ในสมุดปกขาวว่ากองทัพกองทัพบกเนี่ยเขาอยากจะทําแบบนี้ครเออมันก็จบไง ก็เท่ากับไอ้นโยบายที่มันไม่ต้องหาเสียงต่อแล้วคือจบแล้วรวมทั้งเรื่องของไอ้เรื่องของสมัครจงสมัครใจนี่หมดเลยนะเออขารับได้มันมีวิธีการทําอยู่เรื่องแบบนี้ต้องคุยกันแต่ถ้าคุณคุณมองไม่เห็นเองแล้วจะบอกว่าไอ้ที่ผมมองไม่เห็นเนี่ยคุณทาไม่ได้มันไม่ใช่เหมือนคุณไม่รู้ภาษาเยอรมันนะ่ะแล้วคุณก็ไปไปให้คนเยอรมันมาพูดยังไงคุณก็ไม่เข้าใจ ุณต้องรู้ภาษาเขาก่อนก็ถึงเข้าใจครับครับแบบนี้ที่ตั้งเอาพักเพื่อไทยมาตรงนี้เพราะว่าถือว่าเป็นคู่แข่งที่สําคัญใ,ในครั้งหน้าคือครั้งหน้ายังไงก็ต้องก้าวไกลกับเพื่อไทยแหละอันนี้ดีมันจะกลายเป็นสองพักใหญ่พักอื่นไม่ได้ตัดสินนะก็ต้องมีมานะครับแต่ว่ามันจะเหลือสองพักใหญ่ให้ประชาชนเลือกแล้วก็อย่ามาอย่าพยายามที่จะมาข่มกันว่าผมจะอยู่เหนือคุณคุณอยู่เหนือผมผมอยู่ใต้คุณอะไรไม่ต้องมันคนละสายให้ประชาชนเขาเลือกร,ริพับลิกันกับเดโมแครตส่วน ส่วนเขาเรียกว่าติ่งใช่ไหมรหรือไม่ก็ด้อมหรือว่าก็นายบอกนางแบกเนี่ยก็เหมือนกับทีมผีแดงกับผงแดงอะ่ะก็ตีกันไปสิแต่ว่าพักการเมืองเนี่ยเอาประชาชนไปที่ตั้งแล้วคุณก็กาหนดนโยบายดีๆว่ากันไปมันก็จบไงไม่มีอะไรพิสดารโอ้โหถ้าแบบนี้การเลือกตั้งครั้ง,งนั้นน่าจะสนุกเพราะว่าพักที่เคยร่วมกันเป็นฝ่ายค้านร่วมกันฝ่ายค้านฝ่นงประชาธิปไตยเนี่ยก็รอบที่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่เป็นพวกเดียวกันแต่เรียกว่าเกิดอะไรเองก็แล้วแหละ คือบางคนบอกว่าเป็นเหตุผลบางคนบอกข้ออ้างบางคนบอกการตบศัตร์ไม่เป็นไรรอบหน้าจะได้เห็นนี่คือคู่แข่งที่สำคัญคือมันจะคือเราคือรอบหน้าเนี่ยมไม่รู้ว่าอํานาจพิเศษยังอยู่ขนาดไหนนะถ้าเกิดยังใช้อํานาจพิเศษแล้วก็ยังอิงอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นฝ่ายกึ่งประเ็ตการ,รกับฝ่ายประชาธิปไตยเหลืออยู่พักเดียว<อ>แต่ถ้าเกิดสมมุติมันจบไปแล้วนะค,คุณทาให้จบได้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยในสองพักที่แข่งกันซึ่งก็จะเป็นเหมือนกลางขวากลางซ้ายเป็นริพับลิกันกับเดโมแครต หรือเป็นคอนสตริตในในในอังกฤษเนี่ยนะนะแล้วก็พรรคเลเบอร์สู้กันอย่างเนี้ยดีประชาชนมีช่องทาง oh. เขาก็อยู่พรรคนี้ไปสักสี่ปีแล้วก็ดูไอ้แนวทางนี้ไม่เอาแล้วเปลี่ยนดีกว่า mm. เขาก็เปลี่ยนนเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้อย่างเขาที่แล้วเยอรมันนี่เขาก็ก็ยังเป็นขวาหน่อยเขาเป็นคริสตยนดมคัใช่ไหมเขเป็นขวาอย่างเมอร์เคิลเนี่ยแล้วเขาก็เปลี่ยนมาโชว์ซึ่งเป็นกลางซ้ายก็ mm. ไม่เป็น,ปนไรแล้วก็ไม่ชอบผมก็กลับไปได้ mm. ไม่มีปัญหาแต่อย่าไปบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ได้เรื่อง <Okay. S 1> อีกฝ่ายมันไม่ไม่ไม่รอด เพราะมันเป็นแนวแนวทางความคิดแนวทางความคิดนี้ในประเทศไทยยังไม่มีมันเพิ่งมีมีก็รับปล่อยไปแมถ้าเสนา u o n บอกว่าก้าวไกสามอยี่เนี่ยเพื่อใครเขาจะเหลือเท่าไหร่อ่ะแบบนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาทํางานครั้งนี้ดีแม้ว่าร่วมมือกันในบ้านใหญ่สามารถจะสร้างความเจริญชาติบ้านเมืองได้ก็ไม่ว่ากันแต่โดยพื้นฐานเนี่ยในการที่จะไปอยู่กับตรงเนี้มันทําให้คุณไม่สามารถทําได้ไงมันขัดกันในตัวโดวยธรรมชาติข้องคุณคมันเลยทําไม่ได้ ถ้าคุณยังสลัดความเป็นบ้านใหญ่ไม่ได้คุณจะคุณเปลี่ยนเป็นพักการเมืองที่มีนโยบายชัดๆไม่ได้เนี่ยคุณจบครับแบบนี้คือบ้านใหญ่พอพูดถึงเนี่ยมันก็สอดคล้องกับภาพการเมืองปัจจุบันเพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแก็เขาเรียกว่าไปงานอื่นแต่ว่าก็มีเกี่ยวข้องข้องแวะกับบ้านใหญ่ที่เสยหนงพูดถึงอย่างเช่นไปโคราชรอบล่าสุดนคะรราชสีมารอบล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็เข้าใจว่าไปงานศพของลุงป๊อกเป็นคนขับรถ ประจําตระกูลชินวัตรโอเคนั่นคืองานศพท่านอดีตนายกทักษินไปเป็นประธานในพิธีจบปันก็ว่ากันไปแต่ว่าประเด็นการเมืองก็มีแบบนี้เพราะว่าก็ไปพูดในวงรับประทานอาหารช่วงเย็นว่าจะดึงคุณสุวัตรริประตะพันลบมาช่วยงานคุณสุวัตรก็ไปร่วมต้อนรับคุณทักษินด้วยอะไรแบบนี้คือภาพนี้มันสะท้อนชัดในมุมมองของเสหน่วว่าภาพบ้านใหญ่กับเพื่อไทยกับคุณทักษินยังอยู่อ,อืคืออย่างนี้ต้องต้อที่บานนิดหนึ่งว่าก้าไกลไม่ได้กังเกียบ้านใหญ่นะครับ แต่บ้านใหญ่ที่มาเนี่ยต้องเป็นกลางซ้ายแนวคิดต้องเป็นแบบนี้ครับทีนี้ก็ไปดูบ้านใหญ่ที่ไปอยู่ทางฝั่งเนี่ยเขาเป็นคนคิดแบบไหนถ้าเป็นกลางขวาก็จะก็จะไปทางทุนนิยมครับไปทางอ่าอ่าพวกในทุนอะไรต่างๆก็จะมองประชาชนน้อยหน่อยนี่ธรรมชาติของเขาแม้ว่าจะบอกว่าจะทำเพื่อประชาชนก็ตามมะนะทุกคนก็พูดําเพื่อประชาชนนั้นแหละแต่ว่าแนวทางเนี่ยมันจะไม่ตรงกัน ดีีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าประชาชนจะเลือกแบบไหนเพราะว่าประชาชนบางส่วนก็บอกว่าให้ในทุนไปมีมีเงินมากๆล้วในทุนเนี่ยหรือว่าเอานักธุรกิจมาเป็นนักการเมืองเถอะประเทศชาติจะได้เจริญค,รคิดแบบนั้นมันก็มีมันก็มีเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าในหลายประเทศเนี่ยถ้ามันทุนนิยมจ๋าไปเนี่ยประชาชนเดือดร้อนก็ถึงต้องมีนักการเมืองเนี่ยมาคานมอากฎหมายที่จะดูแลประชาชนดูแลคนแรงงานมาดูแลประชาชนที่เขาได้โอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกัน อันนี้คือแนวทางกลางซ้ายเขาต้องมาเรียกมามาแก้ไขปัญหาของพวกเนทุนอ่ะพูดง่ายเมื่อสักครู่เสนยหนุ่งบอกว่าก้าวไกลหรือว่าคณะก้าวหน้าหรือว่าใครเองก็แล้วแต่ในนามพรรคสีส้มเนี่ยไม่ได้รังเกียจบ้านใหญ่แต่มองว่าบ้านใหญ่บางที่เนี่ยถ้าอิงกับกลุ่มทุนมันไม่สามารถทํานโยบายเพื่อประชาชนชได้มากนะอาจจะทําแต่มันมันก็มันก็ติดตัวเองกันนึกออกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขาสบายแล้วเนี่ยเขาอยากจะมาเสียสละหรือไม่ไม่ต้องเสียสละก็ได้แต่ว่าเรียกว่าได้ วัดครึ่งหนึ่งกำลังครึ่งนหนึ่งตัวเองก็ได้ประชาชนก็ได้เนี่ยคุณก็มาทางนี้ได้ครับโดยที่ว่าไม่มีการทุจริตคอ,อร์รัปชันนะมันก็จะจบเหมือนกันไปได้ทําไมก้าวไกลหรือว่าอนาคตใหม่เดิมไม่เชื่อในสิ่งที่มีฐานเสียงมีหัวคะแนนที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะฮะอะไรเลยไม่เชื่อในบ้านใหญ่เลยทลายทุกอย่างม,มันมีปัญหาเรื่องของการถ้าอยู่ในระบบบ้านใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของบุญคุณต้องแท้ต้องทดแทนะ ไอ้แคททำลาไม่ต้องพูดถึงนะมีบุญคุณต้องทดแทนกันแล้วพอมาเป็นฝ่ายการเมืองแล้วคุณก็ต้องดูแลเขาครับแล้วสมมติว่าเราจะไปทำนโยบายบางอย่างก็ต้องไปถามเขาอีกอ่ะมันต้องเหมือนกับว่าแล้วสุดท้ายไปเกี่ยวกับเรื่องการซื้อเสียงซึ่งเราไม่อยากจะพูดตรงนี้มันจะเหมือนกับว่าเราไปไปสายไล่ใครเนี่ยมันก็มันก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่มันก็เลยทําให้มันไปได้ยากแค่นั้นเองแต่เราไม่เชื่อก็เลยไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อในแนวทางเราเชื่อประชาชนครับ ถึงแม้ว่ามันจะมีฐานมันจะแย่มากนะหมายความว่าพม่าแลีโอกาสที่บางคนจะหนีพักไปก็มีอะไร uh huh. เราก็เกิดประจาะําอะเราก็เข้าใจแต่ว่าเราก็หวังว่าประชาชนเนี่ยจะบีบประชาชน,นจะสั่งสอนประชาชนจะอยู่กับเราไปจน,จน,จนถึงเวลาจุดสุดท้ายที่เราจะได้อํานาจครับแล้วประชาชนก็จะได้สิ่งที่ประชาชนต้องการนนที่สุดเก่งขอความรู้พี่นงแบบนี้ย้อนกลับไปช่วงก่อตั้งพักอนาคตใหม่ความเชื่อแบบนี้น่าจะเกิดตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเป็นสายธานและสารตั้งต้นแบบนั้น การเมืองผ่านมาเนี่ยเขาอิงหัวคะแนนหมดเขานับได้หมดว่าใครเป็นใครใแม<ล>้แต่ยุคของคุณทักษิณยุคข,ของไทยรักไทยทําไมช่วงก่อตั้งนะช่วงนั้นที่คุณธนาธรมาชวนเสงงนงหรือใครเองก็ตามมาชวนเสนงขเขาถึงเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มันจะสําเร็จในทางการเมืองไทยคือเดิมเขาก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรพวกนี้นะถ้าที่คุยคุณธนาทรเนี่ยนะแต่บางเอิญมันเหมือนกับว่าประเทศมันเสียโอกาสมามากกันไม่ไหวแล้วอะซึ่งปกติเขาควรจะอยู่บ้านสบายใช่ไหมไปทุ่งไปเที่ยวไปไปอะไรนะไปปีนเขาอะไรเง้าเขานะ เอ,เอาสักหน่อยนะ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรวมคุยคนนู้นคนนี้มาก็อ่ะลองดูกันเผือ่อว่ามันจะเป็นทางเลือกเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีสายที่เรียกว่าเป็นกลางซ้ายจรงิงๆเลยแต่ผมประกาศมาตลอดนะตั้งแต่ผมออกทีวีออกคลิปอะไรต่างต่างแต่สมัยก่อนนู้นเน่ผมบอกผมกลางท้ายเสมอแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เลยมันก็เลยเข้าทางไงมันผมกลางซ้ายเขาก็มากลางซ้ายวันนี้ก็เลยไปด้วยกันได้<อ>มันก็เลยโอเคแนวทางนี่เป็นแนวทางที่เรามองประชาชนเป็นตัวตั้งแต่มไม่ทิ้งในทุนนะ ในทุนเราก็ทําให้ในทุนนี้เป็นในทุนที่มีประสิทธิภาพสูงส่มไม่ใช่ในทุนที่จะผูกขาดเราไม่ได้ลงเปนติดขนาดว่าหูไม่เอาในทุนบ้านใหญ่คือสิ่งแข่งขันแข่งขันขอแข่งขันขอแข่งขันแล้วก็เอา SME มขึ้นมาเพราะว่าประเทศชาติจะเจริญได้เนี่ยมันต้องมีเทคโนโลยีและมี SME เป็นตัวฐานในการจะสร้างสร้างไอ้เรียกกว่าการจ้างงานเยอะๆทั่วไปหมดกระจายไปทั่วประเทศขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยต้องไปเกี่ยวกับธุรกิจกรรม คุณต้องอุตสาหกรรมประเทศไทยสังเกตไหมเราไม่มีแบรนด์ของเราเองตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเลยครับเรามีแต่ว่าไปรับจ้างผลิตไอ้อย่างนี้มันทําว่าคุณพอถึงเลาจริงๆเนี่ยเขาย้ายฐานผลิตไปคุณตายเลยแล้วที่คุณไปตอนนี้ก็ยา้ายว่าทนายกกไปไปขอคนไปลงทุนนะนั่นก็คือแปลว่าเราไม่มีฐานไงแต่ถ้าเรามีฐานเราเองมีแบรนด์เราเองมากๆเราเราเข้ามาแล้วเราเรียนรู้เราหาคนที่จะไปไปไปเรียนรู้จากเขาแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์สอนแล้วก็ ลงทุนด้านการวิจัยเยอะๆจน,จนกว่าจนเรามีเองเนี่ยรตรงน,นั้นเราไปได้ซึ่งต่งงตางๆเหล่านี้เป็นทําให้ประเทศไทยเนี่ยหรือประเทศที่อยากจะพัฒนาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งมีแค่สองสเรื่องแค่นั้นเองก็เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องของ e s อ e แต่ว่าเราไม่เชื่อเลยในเรื่องของต้องใช้บ้านใหญ่ต้องไปรวมเสียงแบบนู้นแบบนี้ซึ่งมันไม่เคยเกิดในในการเมืองไทยเท่าไหร่เพราะการเมืองไทยเวลาจะชนะเลือกตั้งทีอ่ะบ้านนี้ มุ้งนั้นเขาจะรู้กันกลุ่มนั้นเราก็จะ้เราจะหลีกกันไหมใครจะหลีกลกันอะไระมันรู้กันเลยเร,เราจะคุ้นชินแบบนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อาจจะคุ้นชินแบบนั้นแล้วก็อาจจะเติบโตมาแบบนั้นวะหูก็เราจะเห็นว่ามีกลุ่มวังนู้นวังนี้วังน้ํายงวังน้ำเย,ย็นอะไรเองก็แล,แล้วมันมีเรื่องโคต้าตามมามีโคต้าตามมาปั๊บเนี่ยถึงแม้ว่าอากรโงนี้จะเหมาะกับคนอีกประเภทหนึ่งแต่โคต้าคุณได้อ่ะคุณก็ต้องมาอยู่เก่งกำลังจะขอความรู้แล้วจะถามว่าเฮ้ยทำไมมันเอาหลักประกันอะไรมาเชื่อว่าเฮ้ ก้าวไกลไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันมีหลักฐานจะกอนาคตใหม่แต่ขอย้อนไปตอนต้นเลยว่าเฮ้ยมันมีหลักประกันอะไรว่าเฮ้ยเราจะได้กี่เสียงเพราะอย่างเขาฟอร์มรัฐบาลเนี่ยเขาจะรู้แล้วบ้านไหนอยู่กับเราเขาจะรู้ว่าเขาได้เท่าไหร่เอาอะไรเป็นหลักประกันตอนนั้นเราไม่รู้หรอกครับแต่บังเอิญว่าตอนที่เลือกตั้งเนี่ยนะตอนวันสุดวันก่อน,ว,น,อนวันสุดท้ายสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็มีคนมาถามว่าจะได้เท่าไหร่ผมบอกได้ประมาณ8 0ด0 0ถึงร้อยโอ้ครับแล้วก็ได้จริงๆ มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่กระแสของความคิดคนมันเปลี่ยนแล้วเราก็ไปเช็คดูว่าตรงตรงไหนที่มันเป็นยังไงตรงที่มันยากเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเราก็ไปดูก็กรุงเทพมันต้องได้บ้างสิอะไรเนี้ยหรือเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็มาบัญชีรายชื่ออะไรตามเราถึงได้มาบัญชีรายชื่อเยอะเป็นการที่ว่าเขาอยากจะเอะของใหม่นี่คุณก็เลือกของเก่าไปก่อนใช่ไหมไอ้เรื่องของอ่าบ้านเก่าบ้านใหญ่นะเลือกเลือกเขตไปก่อนแล้วก็ลองบัญชีรายชื่อเราถึงได้บัญชีรายชื่อมาตอนนั้นเสนุหมบอกว่า 80- ถึงร้อย ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นไม่กี่คนนะที่ให้ให้อนาคตใหม่เยอะขนาดนั้นเขาให้กัน15 20ใช่ไหมถูกต้องครับสื่อสื่อให้กันไม่เกิน20ผมบอกเองแล้วมีคนไปเพื่อผมก็เนี่ยสองสองสองครั้งนะมีมีพวกชอบเล่นพันนันอันนี้ก็พูดนอกเรื่องขำๆนะเขาก็พันนันไอ้พักเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็เสียใจสองครั้งเลยนะอ๋อตั้งแต่อนาคตใหม่ถึงเก้าไกลก้าไกลคือเขาก็เขาก็อยากจะลงเขาอยากจะแทงอ่ะพูดยังไงนะว่ามันชนะแต่ก็แหมกระแสมันไม่ให้เลยอ่ะ แล้วถ้อยู่ดีก็ชนะบอกก็น่าเสียใจมากผมก็บอกช่วยไม่ได้อยากไม่ลงเองอันนี้ไม่ไม่ผิดกฎหมายนะเป็นเรื่องเรือกตัวอย่างคุยกันขางขำนะครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ก็วันนี้เสียโนงบอกว่า320ในใจผมนะด้วยความเคารพก็ยังค้านอยู่ถึงหรือเปล่า320นี่เยอะมากเอาแฟกต์ตัวเลข40ถ้าถ้าสมมุติพระปกเกล้าเนี่ยเอาตัวอย่างกระจายจริงนะโดยไม่มีไม่มีบแ a สเนี่ยไม่มีอคติเนี่ยนะ ตัวเลข40%ทุกเขตเนี่ยอันตรายมากสำหรับพรรคอื่นครับครับตรงๆเลยสองด่านด่านแรกคือในเรื่องของการยุบพักบอกว่าไม่ไม่เกี่ยวแล้วถ้ายุบแล้วปล่อยไว้สักปีหนึ่งเนี่ยไม่มีผลไม่มีเพิ่มมากขึ้นเพื่อไทยก็ดีถ้ามาแข่งขันกันแต่ก็ยังเชื่อว่าก้าวไกลก็ยังยังนำผมว่าเชื่อว่ามีที่เพราะว่าเดิมที่มันอยู่ก็อ่เรียกว่ากลางขวาหรือขวาจัดเลยเนี่ยของเรื่องยึดอำนาจเนี่ยคนเห็นมานานและสิบยี่สิบปีเนี่ยเขาฉินแล้ว เขาอยากจะเปลี่ยนผมคิดว่าเหมือนกับที่ต่างประเทศน่ะอยู่ทางทางรีพับลิกันพักหนึ่งก็เปลี่ยนมาเดโมแครตนี่มันไม่เคยมีเดโมแครตเลยไงประเทศไทยเนี่ยมีพักเนี่ยมันเป็นเดโมแครตอยู่ครับเอาคุณอยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วก็จเจริญได้แค่นี้กระต่อแต่ต่อแต่ลองเปลี่ยนดูสิมันจะมีอะไรใหม่ไหมลองของใหม่ดูสิแล้วเขาก็ไม่ได้ทาอะไรพิสดารก็ทาเหมือนในพักเดโมแครตทาได้พักเก,ก้าไกลก็ทําได้พักเลเบอร์อังกฤษทําได้พักเก้าไกลก็ทําได้ ทำไม่ได้หรืก็ทาได้ในเรื่องไปกลางซ้ายแล้วคุณจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอเป็นไปไม่ได้เรื่องที่ไม่มีทางเกิดได้ก็เพราะคุณคิดแบบกลางขวาคุณนึกคิดคิดแบบกลางซ้ายไม่ได้ไงไม่มีอะไรพิสดารสองด่านผ่านไปนะครับแต่ผมไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมถ้าจบมันก็จะดูง่ายไปมันจะดูไม่มีอุปสรรคแล้วมันจะดูไม่ใช่อนาคตใหม่และก้าวไกลเ <c oughs> พราะอนาคตใหม่และก้าวไกลมันต้องสู้เยอะกว่านี้ใช่ไหม,มสู้เยอะกว่านี้และก็ยากมากกว่านั้นเขาไม่ให้คุณเป็นง่ายๆไม่ให้คุณมีอำนาจง่ายบางคนบอกว่าเขาไม่ให้พวกคุณเป็นรัฐบาล ไม่ให้พวกคุณเป็นมีอำนาจ <üm> มองยังไงเขาไหนก็ไม่รู้นะผมอาจจะนิยามว่าเป็นชนชั้นนาเป็นกลุ่มอํานาจเก่าหรือกลุ่มใดเองก็แล้วแต่ที่ไม่อยากสูญเสียอํานาจนี้เขาไม่อนุญาตให้พักอนาคตใหม่พักเก้าวไกลมีอํานาจมองอยังไงฮะเขาทามาชาชนได้ยังไงเขาจะทําได้แต่อย่างเดียวก็คือคุณไม่มีการเลือกตั้งคุณถึงจะหยุดเขาได้แต่ถ้าตับใดถึงเวลาครบกี่ปีก็ไม่รู้มีการเลือกตั้งคุณก็ต้องแพ้เขาประชาชนชนะเสมอ ถ้ายัางเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณอยากจะรักษากลุ่มทุนผูกขาดคุณววาอยากรักษาอำนาจคุณไว้คุณก็เลิกคุณก็เขียนรัฐธรรมนูนใหม่เลยขออำนาจทุกอย่างอยู่ที่ตรงนี้แล้วผมก็บริหารไปเรื่องของคุณคแต่การที่รวมศูนย์อำนาจไว้ในกลุ่มขวาจัดเกินไปเนี่ยสุดท้ายประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยเขาจะไม่ยอมครับแล้วทั้งโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นเสมอว่าประชาชนก็จะเกิดการที่จะไม่ยอมผู้ปกครองไอ้นั่นก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการปะทะกัน ซีนูมองว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่รู้เขาไหนเองก็แล้วแต่ไม่ให้มีอํานาจถ้าชนะถึง320บเก้าไกลต้องได้เป็นรัฐบาลต้องมีอํานาจเข้าไปเขาเรียกว่าทําตามสิ่งที่ประชาชนเขาเลือกมาครับแต่ถ้าผมพยายามคิดต่อว่าอะไรเองก็แล้วแต่ไม่ให้พวกคุณเป็น่ะจะเ,เขาได้แค่ซื้อเวลาอ,อาจจะก,กลอมนี้ไม่ได้คุณไปไปควายกลนึงควายกลอม,อลอมแต่คนขวางเนี่ยจะค่อยๆตายไปค่อยๆเปลี่ยนไปนมันไม่มีทางที่คุณจะไปอยู่ประชาชนหรอกประชาชนก็คิดไปไกลแล้วแล้วเขาไม่ยอม เขาเหนียวรั้งบางอย่างได้ไหมครับเช่นเขาดึงเขาซื้อเวลานี่คือการซื้อเวลาครับเช่นรอบนี้ผมว่าใครหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าก้าวไกลจะไปจับมือกับพักสองลุงซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะเคยปราศัยว่าไม่มีโอกาสจับอะไรเองก็แล้วแต่ก็ซื้อได้ไงก้าวไกลคุณก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลคุณก็เป็นฝ่ายค้านทั้งที่ในความเป็นจริงก็อาจจะได้เป็นรัฐบาลไปแล้วถ้าไม่มีสวแล้วก็ถ้าเพื่อไทยไม่ได้ไปจับกับสองพักรุงผมพยายัมคิดต่อว่า320ยังไงก็ต้องได้เป็น ไม่มีอะไรหยุดได้อันนี้ไม่มีสวแต่เขาอาจจะเขียนรัฐมนูลใหม่ก็ได้ให้มีเงื่อนไขอื่นเขาก็พยายามจะแก้รัฐมนูนกันใหม่เนี่ยแล้วอาจจะมีเงื่อนไขพิเศษมาอาจจะเขียนเลยว่าพักเก้าไกลหรือพักอื่นที่คล้ายๆเก้าไกลห้ามเป็นรัฐบาลได้เขียนไปเลยก็ได้คุณอยากชนะคุณ่ต้องเขียนเลยพักนี้ที่มีความคิดแบบนี้ห้ามห้ามห้ามเป็นอันนี้เป็นโจงนะครับคุณผู้ชมครับชวนกันคุยนะครับอะผมชวนคุณผู้ชมคุยแบบนี้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าช่องทางไหนไหมที่จะสกัดก้าไกลอะยุบพักสกัดไม่ได้ เพื่อไทยก็อาจจะแข่งขันแต่เข้มข้นแต่ก็ยังยจงสู้ไม่ได้มงมงของเสนอกอำนาจเก่าก็ยังสกัดไม่ได้มีไหมคือไม่ได้เป็นแง่ลบต่อพักเก้าไกลหรือพลพรรคสีส้มนะครับพยายามไม่เห็นโซลูชันทางการเมืองช่องทางทางการเมืองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสนงกไม่มองเหรอว่า,วาวเขาไม่ให้คุณเป็นนะถ้าคุณเป็นคุณไปหรือหมดเลยก็มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนไงก็เหมือนกับอะไรที่ประชุมอะไรนะเมื่อวันจันทร์ประชุมคณะเศรษฐกิจอะ เขาบอกอยู่2เรื่องนะหนึ่งเศรษฐกิจไทยโตช้าแต่ว่าไม่ได้บอกไม,ไม่ได้บอกว่าไม่โตนะนะแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็คือว่าไม่ไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสิกว่าปีแล้วอา้าวมันก็ตรงกันที่เราพูดไงคุณยังสงสัยสิริกัญญามาเป็นประธานประชุมของรัฐบาลหรือเปล่าเพราะสิริกัญญาพูดทุกเรื่องเลยที่คุณประชุมเพิ่งเสร็จเมื่อวานเนี่ยรเรื่องเดียวกันเลยก็พูดมาตั้งเป็นเดือนแล้วเขาบอกนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็อะไรกันไม่รู้วุ่นวายเสร็จแล้วพอประชุมก็อออกมาาย่งี สงสัยที่กระชายไม่ประทานการประชุมเลยไงไม่ใช่ทนายกเรือไงอะไรเงี้ยสุดท้ายนี่ก็คืออย่างคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามเรียกว่าแฟกต์ของความจริงของของชีวิตน่ยมันไหลมาอย่างนี้พีงแต่คุณพยายามจะปกปิดพยายามทาสีปิดพยายามเอาอะไรมากั้นแล้วก็หลอกเอาฉายภาพผิดอะไรเงี้ยบิดเบือนไปหรืออย่างที่สวท่านพูดเลยสวพูดเลยนะเอาเก้าวไกลเนี่ยมาเป็นสร้างมาเป็นศัตรูเขาไม่มีอะไรมีคนพูดจริงปะ เขาไม่มีอะไรแต่คุณมาสร้างเพื่อที่ว่าคุณจะได้มาแอบอ้างเพราสวอเองเป็นคนพูดก็แสดงว่าเขาก็รู้เหมือนกันว่าคุณจะไปขวางทาไมมันไม่ต้องขวางแล้วมันคือเขารู้ว่ามันถึงเวลาต้องปล่อยแล้วครับอกท่านนั้นนะท่านอื่นแต่ผมไม่ทราบผมคิดต่อผมชวนคิดต่อพยายามจะให้จยดยากๆต่อก้าวไกลเข้าไว้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าในโรคการเมืองแห่งความเป็นจริงมันคงยากมากกว่านั้นถ้าสมมติว่า320แล้วคุณยังไม่ได้เป็นจะเกิดอะไรขึ้น คือด,ด้วยวิธีการแบบไหนก็ไม่รู้นะครับจะจะเกิดอะไรขึ้นด้บ้างมันก็เหมือนแบบนี้แหละแล้วคนที่มาเป็นเนี่ยจะยังไงเพราะว่าเสียงในสภา,าเนี่ยสามร้อยสิบ <20 S 1> คุณต้องไปเขาคุณก็ณต้องไปยุบเขาแล้วนะนะสักครึ่งหนึ่งให้เหลือร้อยหกสิบใช่ไหมออมีทางเดียวแต่ถ้าปล่อยเลือกตั้งธรรมดาเนี่ยเ,เข้ามาสามร้อยสิบคุณไม่มีทางขวางเพราะมันจะเกิดสองร้อยเจ็ดสิบปั๊บเนี่ยอีกฝ่ายนี่จะไม่มีทางที่จะตั้งรัฐบาลได้เลยไม่มีทางแม้ว่าจะดึงตัวอะไรต่างก็ไม่มีทางผมขออนุญาตพูดถึงอำนาจนอกระบบ ในสถาบันการเมืองพรรคการเมืองโอเคว่ากันไป320คุณก็ควรได้เป็นรัฐบาลได้บริหารประเทศแต่สภาพการเมืองปัจจุบันอำนาจของตุลาการอำนาจขององค์กรอ,อิสระก็เรียกว่ามีมากมายเหลือเกินตุลาการสามนูนกกตปปชอเองก็แล้วแต่กลัวเกรงไหมครับว่านี่คือตัวแสดงทางอำนาจใหม่ที่อนุรักษ์นิยมใช้เื่องอน,นี้ก็ก็มาจากการแต่งตั้งของสวใช่ไหมครับแล้วสวท่านหนึ่งก็บอกว่า อย่าไปกลัวก้าวไกลแล้วล่ะเขาก็มองเห็นว่ามันควรจะเปลี่ยนแล้วไนงะค,คือมันถึงจุดหนึ่งเขาก็เหมือนกับสารภาพแล้วว่าที่ทํามามันไม่ถูกแต่ว่าอาจจะมีโอกาสะยศนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นอนันตนะ์ไอตัวละารพิวัตรเนี่ยผมผมถือว่ามันเป็นการเปิดกล่องแพนโดล่าคือโล่ก็อยู่ดีๆนะ แล้วคุณก็ไปเปิดกล่องเขาบอกห้ามเปิดคุณไปเปิดเปิดปั๊บเนี่ยมันมีพวกมารออกมานะปีศาจอะไรต่างออกมามันเลยเกิดอะไรวุ่นวายไปหมดเลยไงรัฐธรรมนูญก็แก้ไม่ได้เกิดปฏิวัติรัฐประหารอะไรวุ่นวายไปหมดกฎมุงกฎหมายบางอย่างห้ามอย่างกฎหมายอ่าผมก็พูดต้องพัดพิงหน่อยอย่างประมวลกฎหมายอาม,มาตรีบสิบสองคุณห้ามห้ามแก้ตลอดชาติเอาลราจะทํำยังไงกฎหม,ม,มายกฎหมายอาญาธรรมดาคุณต้องแก้ได้ไงคุณจะห้ามแก้ไงคุณก็บอกเขาไป คุณไม่ต้องไปก้าวไก่ฝ่ายนิติบัญญัติผมก็พูดเสมอว่าคุณเป็นฝ่ายตุลาการอย่าไปยุ่งฝ่ายนิติบัญญัติเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมันเลยมันเหลือมันก็ว่าประเทศไทยจะถึงทางตันละแล้วลคุณยังปล่อยไปอย่างี้มันจะตันไปเรื่อยจนถ้ากระทั่งประเทศไทยไม่มีทางออกแล้วมันจะเกิดการประทะกันซึ่งอันนี้ไม่ควรจะเกิดครับด้วยความเคารพสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกันเก่งมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์มุนินพงษาป,ปานเกี่ยวกับเรื่องของหลักกฎหมายนะรับนูนี .60 แก้ยากมากสวที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ดูเหมือนจะได้สวที่ไม่ ในทางกฎหมายเนี่ยรวมถึงอำนาจของตุลาการที่มาก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 เพิ่มขึ้นด้วยอาจารย์มุนินบอกว่าโอ้โหมันดูจะไม่ค่อยมีทางเลยอันนี้คือกล่องพันเอราที่เสนาพูดถูกไหมใช่ใช่ตอนนี้มันมันเหมือนกับมันจะถึงทางตันแล้วถ้าคุณไปประเทศชาติถึงถึงทางตันเนี่ยประชาชนสุดท้ายเขาจะไม่เชื่อผมยกตัวอย่างในในคาบอยตะบันตกทาไมเขาต้องมีกฎให้มายิงให้โดนปืนกันมันก็โดนปืนกันไงครับสุดท้ายตอนที่เขาเลิกโดนปืนกันเพราะว่าเขาเชื่อในกฎหมายแล้วก็หันว่ามีผู้พิพากษาครับ แล้วก็จะจบเพราะว่าเขาเชื่อมั่นวระผู้พิพากษาจะให้ความเป็นธรรมเขาแต่ถ้าเขาไม่เชื่อผู้พิพากษาเขาก็โดนปืนกันใครไวกว่าก็ชนะไปถือว่าเป็นธรรมแล้วไอ้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่สร้างระบบให้มันดีถ้าคนเขาไม่เชื่อใจไม่เชื่อระบบความยุติธรรมมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ซึ่งอันตรายซึ่งตอนนี้ดูเหมือนมันได้เวลาแล้วมันปั่นหมดแล้วมันเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะดันไปมาถึงจุดที่ต้องเกิดเกิดการแต่งหักกับประชาชนซึ่งประชาชนเขาอาจจะไม่ทําอะไรก็ได้ แต่ถ้าเกิดประชาชนเขาเขาทำเรื่องง่ายๆนะก็คือว่าเขาเบื่อ,อเขาไม่ทําแล้วก็เฉยๆเข,า,ขาเฉยธุรก,กิจอะไรก็ไม่อยากทาเอาเอาแค่มีเงินอยู่รอบไปบว,วันๆประชาชนจะดรอปลงดรอปลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดที่ว่าคุณไปไม่ได้เศรษฐกิจไปไม่ได้มันพังหมดสี่นงเปรียบเทียบได้เห็นภาพว่าแต่ก่อนมีคาร์บอยยิงกันนะคาร์บอยคือคุณดวลกันเลยไม่ว่าใครถูกใครผิดใครยุธรรมไม่สนอ่ะแต่ถ้าคุณยิงเขาได้ก็คุณชนะไงใช่พอพัฒนาการมาเรื่อยเขามีกฎหมายอ๋อ แล้วเขาเลยเชื่อเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าลูกหลานเขาเนี่ยจะรับการตัดสินอย่างถูกต้องจากผู้พิพากษาคนนี้ครับเขาจริงจะยอมรับระบบนี้แต่ถ้าเขาไม่เชื่อเรื่องนั้นเขากระโดดกันเมื่อสักครู่เสนาหมวกว่าความเชื่อในกระบวนการยุติธรรมในสถาบันของตุลาการดูลดลงในสถานการ,รณ์ปัจจุบันมองแบบนี้ไหมว่านี่นคือความตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าให้ประชาชนอ่อนแอสิ้นหวังอะไรแบบนี้รัฐมนุรีก่แก่ไม่ได้สวเก็ไม่ได้มาจากประชาชน เกินนี้มันมันมันเออมันมีเรื่องขององค์กรสลา่งต่างที่มาทําหน้าที่แทนอ่าเขาเรียกว่าอ่าศาลยุติธรรมอ่ะศาลยุติธรรมก็อยู่ปกตินะอันนี้มันก็มีขบวนการอื่นๆที่มามาวุ่นวายพอไปวุ่นวายมากๆเข้าก็เลยกลายเป็นเปไปหมดแล้วคนมไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมกลายเป็นภาพรวมไปเราพอเป็นภาพรวมเงี้ยมันก็จะเกิดอย่างที่ผมว่ามันสุดท้ายมันคนก็คนก็ไปทางอื่นคนก็ไม่เชื่อไม่อะไรอย่างกรณีของบางคนก็บอกว่ากรณีที่จะมี คดีความวันั้งวันเนี่ยครับเขาก็เชื่อไปอีกทางละให้ทําไงอะ่ะ<ม>เขาพูดไปอีกทางเลยว่าอย่าไปสนใจแนละ้วมันเป็นอย่างงี้อยแล้ว<ม>ไม่ใช่ครับมันต้องบอกไอ้ถูกผิดเป็นยังไงข้อมูลเป็นยังไงไอ้ขบวนการสืบสวนข้อมูลมาเป็นยังไงแต่มันจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเออผมไม่ได้ครับสนักข่าว today make tomorrow today make